พระวีระชัยอดีตบิ๊กตำรวจทิ้งทรัพย์หมื่นล้านบวชไม่สึกฝากข้อคิดค้นพบช่วงชีวิตสุขสงบการบวชช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดพระวีระชัยอดีตบิ๊กตำรวจทิ้งทรัพย์หมื่นล้านบวชไม่สึกพบทางสงบสุขแล้วค้นพบอย่างถ่องแท้ฝากข้อคิดพอตายเอาอะไรไปไม่ได้เลยผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตาอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้อุปสมบทและมีความตั้งใจจะบวชไม่สึกเนื่องจากเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยได้อดีตผู้บัญชาการตำรวจตัดสินใจบวชมีฉายาทางธรรมพระวีระชัยเมตตาธีโรโดยได้เทศนาต่อหน้าพระธรรมทูตพร้อมทั้งบอกว่าจะไม่สึกแล้วและบอกว่าในเรื่องของธุรกิจเมื่อเราตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยเราเหนื่อยไปทำไมตอนนี้ก็ทำงานจนเกษียณแล้วพอตายเอาอะไรไปไม่ได้เลยก่อนหน้านี้ผมบวชมาแล้ว14ครั้งแต่ละครั้งก็ไปปฏิบัติกับครูอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบัติชั้นนำของประเทศทั้งนั้นแต่การปฏิบัติครั้งก่อนนั้นมาติดขัดตรงที่เกิดความง่วงและแก้ไม่ได้นอกจากนั้นยังนั่งแล้วมึนหัวบ่าสองข้างปวดมากใต้สะบักปวดเหมือนใครเอาหอกมาแทงก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมาเจอหลวงพ่อกิตติเชษฐ์ท่านสอนทำให้เรามีจิตรวมและตั้งมั่นทำให้เราได้สติระหว่างนั้นหลวงพ่อก็จะถามว่าอยากกลับไปเป็นนักธุรกิจไหมความรู้สึกเราไม่อยากไปเป็นถามว่าอยากรวยไหมเราก็บอกไม่อยากรวยท่านก็ถามว่าอยากไปนิพพานไหมอยากถามว่าอยากสึกไหมไม่อยากสึกเรามีความรู้สึกว่าอยู่ในผ้าเหลืองมีความสุขแล้วสุขกว่าอยู่ทางโลกเยอะเลยเพิ่งมาค้นพบอย่างถ่องแท้ว่าการบวชเป็นพระและปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน4เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดไม่ต้องดิ้นรนไปอยู่ในทางโลกซึ่งปฏิบัติทุกวันยิ่งสั่งสมอริยทรัพย์ทุกวันการทำบุญด้วยทรัพย์สินเงินทองมากเพียงใดก็ตามก็ยังไม่ได้อานิสงส์มากเท่ากับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ทั้งนี้เคยเกิดเหตุที่ทำให้ถูกย้ายแต่สุดท้ายผลออกมาก็ได้มีการคืนตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจให้เดิมทีถูกคาดหมายว่าจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจด้วยแต่ก็ไม่ได้เป็นโดยเป็นที่รู้กันว่าตำรวจหมื่นล้านเนื่องจากทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแล้วก็มีหุ้นมูลค่าหมื่นล้านขอบคุณที่มาช่อง8โคตะแลกหมัดโจ๊กเกอร์สุดเดือดคู่พิเศษราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์โคตะมิกุระนักชกหน้าหล่อจากญี่ปุ่นสาวหมัดกระหน่ำใส่เยินโจ๊กเกอร์หรือโจ๊กเกอร์ไฟคลับนักชกสตรีทไฟของไทยครบยกไม่มีน็อกจบไปแบบไม่มีการตัดสินในการชกไฟพิเศษในกติกาคิกบ็อกซิ่งศึก RWS ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่1กรกฎาคม66โดยการชกในไฟนี้เป็นการจัดชกในกติกาพิเศษแบบคิกบ็อกซิ่ง3ยกซึ่งจะไม่มีผลการตัดสินหากครบ3ยกซึ่งการชกไฟนี้ทางนักชกสตรีทไฟอย่างโจ๊กเกอร์ที่ถูกมองว่าเป็นรองอยู่มากฟิตซ้อมจนที่สภาพร่างกายที่กล้ามเนื้อกำยำกล้ามแขนใหญ่โตมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัดยกแรกหนุ่มแดนปลาดิบซึ่งโดนยั่วยุมาตั้งแต่ก่อนการชกเปิดฉากรัวชุดใหญ่กลางยกใส่นักชกซูเปอร์สตาร์จากสตรีทไฟต์แต่เหยินโจ๊กเกอร์ยังเอาตัวรอดและหาจังหวะเข้าสู่ยก2โคตะยังเดินใส่ยับจนเหยินโจ๊กเกอร์ถึงกับจมูกแตกเลือดอาบหน้าแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ได้โต้เป็นชุดซึ่งโคตะได้ดักขวาจนเหยินมีอาการเกือบสุดยกสุดท้ายเหยินหวังออกมาพลิกล็อกได้โอกาสคีบคอตีเข่าโคตะเน้นๆแต่ก็โดนนักชกญี่ปุ่นดาหน้าสาวหมัดใส่เป็นชุดๆก่อนจะจบยกไปแบบสนุกหลังจบการแข่งขันโคตะมิอุระกล่าวว่าครั้งนี้มาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งซึ่งไม่ถนัด
ต้องขอโทษแฟนๆมวยทุกคนที่ทำออกมาไม่ดีเท่าที่ควรหลังจากนี้จะกลับไปพัฒนาและกลับมาที่นี่อีกครั้งเยอางอแน่นอนขณะที่เหยินโจ๊กเกอร์รู้สึกเหมือนยกภูเขาร้อยลูกออกจากอกไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมายืนอยู่จุดนี้ต้องขอบคุณทางเวทีที่ให้โอกาสต้องขอบคุณทีมงานของผมและแฟนคลับทุกคนก่อนขึ้นชกหลายคนบอกว่าผมจะยืนไม่ครบยกแต่สุดท้ายผมทำได้โกรธจริงเมียชาคริสทนไม่ไหวถามสามีทำเพื่อด่าเช้าด่าเย็นบ้านแทบแตกเมียเดือดแล้วทำซะใหญ่เมียชาคริสทนไม่ไหวถามสามีทำเพื่อด่าเช้าด่าเย็นบ้านแทบแตกโกรธจริงราวบันไดอิตาลีแค่สวนราคาเท่าบ้านหลังใหญ่ๆหนึ่งหลังขอยึดช่องสามีวันนี้แอนภัทริราภริยาชาคริสเผยคลิปล่าสุดทำบ้านซะใหญ่เพื่อด่าเช้าด่าเย็นบ้านแทบแตกคลิปรีโนเวท EP 0.11 พาทัวร์บ้านที่สามีรีโนเวทในมุมของแม่บ้างแอนถึงกับลั่นเราตามใจคุณมากไปแล้วนะคุณชาคริสโดยพาไปดูตั้งแต่ประตูบ้านสามีจะมาถามเธอจะเอาแบบไหนทุกครั้งเมียจะบอกเอาแบบประหยัดประหยัดเข้าออกได้มีประตูรั้วอัตโนมัติเราขอแค่นี้ถามว่าคิดว่ามันจะบานปลายขนาดนี้ไหมแอนตอบว่าไม่เลยรีโนเวทของพ่อกับของแม่ไม่เหมือนกันฟ้ากับเหวพร้อมทั้งพาไปดูแต่ละจุดถามรัวๆทำเพื่อห้องหน้าประตูถามว่าทำไมไว้สำหรับวางบินรับเช็คแต่ไม่มีคนอยู่ทำเพื่ออีกจุดข้างโรงรถทำเหมือนสไลเดอร์ทางโค้งเพื่อปาร์ตี้หมูกระทะเมียถามอีกแล้วเพื่อเข้าใจคำว่าบ้านแล้วบานไหมโรงรถเมียเตรียมเอาไปทำที่พักทุเรียนแล้วลั่นทำบ้านขนาดนี้คงไม่ได้ซูเปอร์คาร์เร็วๆนี้หรอกแอนยังเล่าว่าตอนแรกจะยึดห้องฟิตเนสความฉลาดของพ่อทำพื้นให้เป็นพื้นยางทุเรียนวางไม่ได้มีอยู่อย่างหนึ่งใบสอนอราคามาเป็นลมโทรหาสามีชาคริสเธออยู่ไหนแล้วโทรเรียกเลยกลับมาฉันมีเรื่องจะคุยด้วยเธอทำเสียงแบบนี้ฉันกลัวเราก็เข้าใจเขานะเขาเป็นคนหาเงินเขาอยากได้สิ่งนี้เขาต้องทำงานเหนื่อย10เท่าเราบอกอยากได้สิ่งนี้ทำงานให้เหนื่อย3เท่าแล้วลดสเกลลงมาได้ไหมเขาบอกไม่ได้ฉันทำได้เพื่อให้ลูกเมียสุขสบายขณะที่ในคลิปกำลังขนทรายมา20คันรถเมียแฉอีกเพื่อลงต้นไม้ในฝันที่เขาอยากได้จะบอกว่าสวนเนี่ยซื้อบ้านได้สวยๆใหญ่ๆเลยหลังหนึ่งเขาบอกฉันอยากนั่งจิบชาในสวนอังกฤษด้านน้องโพลูกชายมาชมสวนกับแม่ก็ยังถามทำไมบ้านเรามันใหญ่มากเลยก่อนจะพาไปดูสระว่ายน้ำพร้อมบอกปัญหาใหญ่ของเราสำหรับพ่ออะไรก็ได้ไม่มีหินต้องเป็นหินพิเศษแพงเป็นพิเศษเขาจะบอกเผื่อเป็นที่ถ่ายทำให้เช่าส่วนตึกที่พ่อจะทำเป็นคลับเฮาส์ปาร์ตี้แต่ให้ไปเช่าออฟฟิศอยู่ข้างนอกเพื่อพาไปดูราวบันไดแอนบอกโกรธมากโกรธจริงๆมันก็เหล็กเส้นไม่ใช่เหรออิตาลีส่วนแชนเดอเลียเขาบอกสวยมากแต่ราคาแม่แอนขอปาดเหงื่อพร้อมทั้งยังบ่นอีกรัวๆอีกหลายจุดในบ้านเลยทีเดียวงานนี้ประกาศขอรับงานสปอนเซอร์ลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาด่วน